ตนละอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสละอาฉันมีคำถามจะถามเจ้านายฉันมีคำถามจะถามเจ้านายแหกปากโวยวายอะไรนักหนาลาเอ้ยลาขึ้นตนละอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสละอาเจ้านายแบบนี้นี่ฉันไม่กลัวเจ้านายแบบนี้ละนี่ฉันไม่กลัวฟ้าไม้ฟาดหัวหัวแตกละเป็นวาเฮ้ยลาเอ้ยลาเฮ้ยตนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสละอาฟาดหัวเขาแล้วแกเข้าโรงหมอฟาดหัวเขาเขาก็เข้าโรงหมอตัวแกนั้นก็น่าต้องจองนะจะลาเฮ้ยลาเฮ้ยตนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสละอาจองศาลานั้นมันเรื่องเล็กเออไปไงจองศาลานั้นมันเรื่องเล็กลุงลงซุกเด็กกับพันละยาคืนตอนละอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายไม่ลงศาลาลุงลงละเขาอยู่ข้างซ้ายลุงลงละเขาอยู่ข้างซ้ายข้างนี้ใจละคือเอชัยยาคืนตอนละอะไรก็ได้คำลงท้ายไม่ลงศาลาก่อนเราไปไหนละวะพิธีกรเราไปไหนละวะมีใครรู้ว่าเขาไปทำอะไรนะเล่นตอนอะไรก็ได้ตามลงท้ายให้ลงสละเล่นไพ่กันอยู่ดีๆเฮ้ยเล่นไพ่กันอยู่ดีๆเอาพอมองตรงนี้เฮ้ยตำรวจมาเอ้ยลาคืนตอนละอะไรก็ได้แต่ทำลงท้ายให้ลงสละนั่งตรงกลางไอ้แจ็คก็นั่งตรงกลางแต่หัวมันนั้นน่ะเป็นขี้กาเอ้ยล่ะขึ้นตอนอะไรก็ได้จะกลับลงท้ายให้ลงสาหัวเมียหัวเมียหัวเมียเขารักกันมากหัวเป็นขี้กากเมียเอายาทาเอ้ยล่ะขึ้นตอนอะไรก็ได้แต่ทำลงท้ายให้ลงสาหัวเมียและทะเลาะวิวาทผัวเมียถ้าทะเลาะวิวาทผัวตีด้วยกระจาดเมียฟาดด้วยกระลาตอนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสละอาไปครัวลุงลงมาไปครัวลุงลงมาจะกินหมูหันแต่บันดันเป็นหมาตอนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสละอาต้องรีบไปเปิดทีวีต้องรีบไปเปิดทีวีเพราะว่าตอนนี้ขี่เข้ามาได้ล่ะขึ้นต้นละอะไรก็ได้แต่ทำลงท้ายให้ลงสละอาตอนนี้เลยการมาแล้วตอนนี้เลยการมาแล้วพิธีกรพิธีแก้วยังไม่มาลงสละอาพี่จิ๊บก็ถามว่าไปไหนพี่จิ๊บก็ถามว่าไปไหนบอกไปเลยจะบอกไปว่ามันไปมาสักกี่บาทเอาพิธีกรนะเขาถามพิธีกรไปไหนเขาถามพิธีกรไปไหนก็ตอบว่าใช่ไปเกิดอะไรแตกไปก่อนพี่มาลีลาแล้วเมื่อกี้เริ่มเล่นมาเห็นร้องเป็นเกี่ยวกับเจ้านายเกี่ยวกับเจ้านายเพราะอะไรเพราะอะไรเจ้านายมีเจ้านายขี้บ่นจังนี่ถามทุกคนกันบ้างดีกว่าต้องเคยทำงานต้องผ่านเจ้านายกันมาบ้างใช่ใช่เป็นยังไงบ้างลองเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับนายจ้างทำงานตั้งแต่เด็กๆแล้วผมรู้สึกว่าคนนี้เหมาะและที่เป็นบอสผมคุณนิโน่เมทินีครับผมโอ้โหนี่คือบอสผมเลยคือเขาให้ผมทุกอย่างผมเคยไปทำงานเขาที่ขอนแก่นครับผมคนเรานะไม่จำเป็นนะต้องซื้อด้วยแบบว่าเอาเงินฟาดเดี๋ยวจ้างดาราไงเอาเงินไปไม่ต้องครับจ่ายผมเป็นคาราโอเกะคาราโอเกะ